มาดูอีกหนึ่งความสูญเสียครับเป็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเธอตัดสินใจจบชีวิตของตนเองหลังเชื่อว่าถูกหลอกให้โอนเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเกือบส0 0 0มบาทที่สำคัญเธอเขียนจดหมายขอโทษทิ้งไว้ให้แม่ด้วยครับหากลูกค้าจะยกเลิกทางร้านจะมีค่ายกเลิก2,000บาทหลังลูกค้าชำระแล้วแจ้งเลขบัญชีมาเลยค่ะ นี่เป็นข้อความจากผู้ที่อ้างว่าเป็นร้านโทรศัพท์มือถือครับส่งให้กับนักเรียนหญิงคนหนึ่งหลังระบุว่าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อเพราะเชื่อว่าตัวเองถูกหลอกนะครับเมื่อนักเรียนหญิงขอยกเลิกการซื้อร้านกลับยืนยันให้โอนเงินเพิ่มเป็นค่ายกเลิกอีก2,000บาทจนเธอต้องถามพิกัดร้านแล้วก็ถามถึงสาเหตุที่ร้านไม่สามารถโอนเงินคืนให้ได้นะครับอีกฝ่ายเนี่ยโพสต์ Post รูปร้าน แล้วก็แจ้งพิกัดว่าร้านอยู่ในจังหวัดเชียงรายยืนยันว่าถ้าเธอโอนเงินให้อีก2,000จะโอนคืนทั้งหมดให้โดย2,000บาทนี้อ้างว่าเป็นค่าดำเนินการที่ร้านต้องรับผิดชอบเพราะนำของออกมาจากสต็อกแล้วแม้ว่านักเรียนหญิงจะส่งข้อความว่าจะแจ้งความแต่ก็ยอมโอนเงินให้อีกฝ่ายเป็นครั้งสุดท้าย2,000บาทครับหวังจะได้เงินทั้งหมดคืนมา รวมแล้วนักเรียนหญิงโอนเงินให้กับมิจฉาชีพทั้งหมด4ครั้งรวมเป็นเงิน18,500บาทจากนั้นเธอก็ส่งเลขบัญชีธนาคารให้อีกฝ่ายแต่ไม่มีการตอบกลับหรือโอนเงินคืนแล้วก็ไม่สามารถติดต่อทางร้านได้อีกครับข้อความในแชทสลิปการโอนเงินในโทรศพัพท์รวมไปถึงจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของนักเรียนหญิงระบุข,ข้อความขอโทษ แล้วก็ยังขอให้แม่ใช้มีดคืนเพื่อนสองคนทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่ตำรวจได้รับมาจากครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะและทำให้ตำรวจเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุทำให้นักเรียนหญิงเกิดความเครียดพันตำรวจโทสวัสด์นิยมเดชาสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรเกาะทวดอำเภอปากพนังระบุว่าข้อมูลเชื่อมโยงพบว่าเป็นมิจฉาชีพค่ะคือมีการเปิดเพจร้านบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าตั้งอยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย แต่พอตำรวจตรวจสอบไปกลับไม่พบร้านตามที่เพจกล่าวอ้างส่วนบัญชีที่รับเงินจากนักเรียนหญิงเป็นบัญชีม้าครับตอนนี้แจ้งอายัดไปทางธนาคารและประสานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการติดตามดำเนินคดีแล้วสำหรับศพนักเรียนหญิงหลังชนสูตรแล้วญาติได้นำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านครับทั้งญาติครูและเพื่อนรวมถึงเพื่อนบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งปราบปรามมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับ เพราะเชื่อว่ายังมีผู้ถูกหลอกอีกเป็นจำนวนมากและอาจจะเกิดเหตุสลดแบบเดียวกันนี้อีกครับ